ครับผมสวัสดีนะครับในช่องอัตตาอมทองนะครับผมก็บรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าพี่ขวานทำอะไรนะครับวันนี้นี่ครับผมเมื่อวานเราไปตลาดนะครับเราก็เจอฝนนะครับก็เลยเอาชุดน้องช้างนะครับผมมาตากในช่วงเช้านะครับเพราะว่าตอนบ่ายๆนะครับผมกลัวฝนจะตกมาอีกนะครับผมกลัวจะไม่ได้ตากนะครับกลัวจะชุดน้องช้างนะครับผมกลัวจะขึ้นรานะครับแล้วก็จะเหม็นอับนะครับผมก็นี่นะครับผมมาดูครับมาดูกันครับว่าพี่ขวานมากันทำอะไรนะครับผมนะครับช่วงเช้านะครับผมวันนี้แล้วก็ได้ไปตัดหญ้าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พี่ขวานนะครับสองท่านพี่ขวานทำอะไรครับผมนั่งช้างเลยครับครับผมครับให้ป้อนอาหารน้องช้างได้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ขวานพี่มาขวัญมาเป็นอะไรนะครับผมโดนอะไรต่อยไม่รู้ครับโดนอะไรต่อยอ๋อครับผมก็ในที่นอนนะครับผมก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อวานก่อนวันก่อนเนาะพี่ขวัญนาเรศโดนอะไรนะโดนแมงอะไรนะโดนตะขาบเล็กนะครับผมตอดโดนกัดคอครับผมแต่หนังเหนียวบ่โอ้เจ็บเหมือนกันเนาะแล้วก็วันโตมานะครับผมเจอตะขาบเจอตะขาบเหมือนกันนะครับผมใหญ่กว่าของพี่ควอนนาเรศนะครับก็ขึ้นที่นอนนะครับผมแต่ไม่โดนกัดนะครับผมก็มีคาถาป้องกันตัวอยู่นะครับแล้วก็คาถานารุโตะแล้วก็เมื่อคืนนะครับผมควอนมาประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วตีเช้ามาอู้แล้วก็เจออะไรกัดนะครับไม่รู้ครับหาตัวไม่เจอแต่มือบวมนะครับผมมือบวมนะครับสงสัยน่าจะนอนกัดมือตัวเองนะนอนกัดมือตัวเองนี่นะครับผมก็เตรียมนะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยเตรียมผลไม้นะครับผมไว้เตรียมอ้อยนะครับเผื่อที่จะมีลูกค้านะครับผมมาป้อนนะครับผมก็ไปตัดมาแค่มัดเดียวเนาะก็มาเตรียมไว้นะครับผมไม่พอค่อยไปตัดไม้ครับผมครับก็ต้องรอดูนะครับผมว่าฝนฟ้าอากาศแบบนี้นะครับผมว่าจะมีลูกค้าเข้ามาเที่ยวไหมนะครับผมว่าฝนผมว่าวันนี้ฝนน่าจะตกนะครับผมก็ในช่วงกลางวันนะครับนี่นะครับผมก็ชุดช้างนะครับผมนี่นะครับก็พากันตากนะครับทำการตากไว้นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ขึ้นราแล้วก็จะไม่ให้เหม็นอับนะครับผมก็ครับดูที่ขวานนะครับก็มาดูน้องช้างกันเลยนะครับผมนี่นะครับก็เมื่อวานนะครับผมก็ฝนตกนะครับเราก็ไปตลาดนะผมยังไม่ได้เก็บขยะนะครับผมทีมของเมื่อวานนะครับผมเพราะว่าเรายังฝนตกมาด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่มีเวลานะครับนี่ครับผมน้องช้างของเรานะครับนี่นะครับแฉะเลยนะครับอ้วนเล่นซะแฉะเลยนะอ้วนน้องช้างของเรานะครับอ้วนนี่หน้าตาบวมบิงเลยนะครับอ้วนนี่ทำไมลูกจะตกมันแล้วบ่ลูกทำไมมันบวมๆจังเลยช่วงนี้เอ้ยจะโยนแล้วตึ้มเนี่ยตามสไตล์นะครับผมขอกินนะครับครับผมก่อนลูกครับสวยเสียงกวักด้วยลูกกวักด้วยกวักยังไงลูกกวักดีๆเนี่ยกวักดีๆปะกวักดีๆกวักแล้วกวักเร็วสวยกวักเร็วกวักดีไหนกวักยังไงกวักแล้วกวักเลยกวักนี่อย่าลืมสิลูกอย่าลืมวิธีการขอของอ้วนนะครับผมอ้วนก็คือจะเป็นก็คือเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมเวลาเขาจะขอกินนี่นะครับส่วนนี้จะเป็นพี่ดาวนะครับต้นสับปะรดรอบนี้นะครับผมต้นใหญ่เลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับพี่ดาวบวมแล้วพี่ดาวทำไมรู
อกใหญ่ๆจังพี่ดาวพี่ดาวจะตกมันเหมือนอ้วนแล้วพี่ดาวดูครับดูขมับนะครับผมค่อนข้างที่จะเปิดนะครับเปิดใหญ่มากนะครับแล้วก็บวมเลยนะครับตรงนี้นะครับบวมเบ่งเลยนะครับผมก็ตกมันก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าอายุยังไม่เยอะนะครับผมก็ตกมันหนุ่มนะครับผมตกมันสมบูรณ์นะครับก็นี่ครับดูที่ทางของพี่ดาวนะครับผมนี่จากการฝนตกเมื่อคืนนะครับเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนก็มีมาปอแปะนะครับผมแต่ออกมาดูน้องช้างนะครับผมน้องช้างก็นอนนะครับน้องช้างก็ได้ล้มตัวนอนนะครับผมก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมเพราะว่าฝนก็ไม่ได้หนักนะครับฝนหนักแต่เฉพาะช่วงเย็นๆนะครับผมนี่ครับน้องช้างของเรานะครับผมนี่ครับอ้วนนะครับผมอ้วนชอบนะครับผมอ้วนชอบเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมพี่ควานก็พากันไปตัดหญ้านะครับผมแล้วก็ไปตัดอ้อยนะครับผมมาสำรองนะครับผมเพื่อที่จะมีลูกค้านะครับเพราะว่าเราก็พากันไปตัดอ้อยแล้วก็มานั่นไว้เผื่อมีลูกค้านะครับผมที่จะมาป้อนลูกป้อนน้องช้างนะครับผมเผื่อไว้นะครับผมเผื่อแต่ไม่ทราบว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าเนาะวันนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับผมเกรงว่าจะมีลูกค้านะครับไอ้ปล่มบ่ปล่มนะปล่มเอ้ยเอามาก่อนแน่เด้อเฮ้ยทำไมฟังเพิ่งออกได้นั่นเนาะเอาก็เพื่อนกันไงนะครับอ้อยนะครับผมก็ตัดมามัดนึงนะครับก็โอ้ไหนครับดูมือหน่อยครับผมเป็นยังไงครับโอ้อันนี้คือกินข้าวเยอะนะครับผมเฮ้ยดีเพียงนั้นเนี่ยอันนี้อ้วนข้าวเยอะอ้วนคือกินข้าวเยอะนะครับผมอ้วนไปตรงมือก่อนนะครับนี่ครับผมไม่ลงท้องออกแขนออกขาก่อนออกแขนออกขาครับผมออกแขนไงแบบใหญ่เริ่มบวมเขาเล่นกล้ามนะเล่นกล้ามนี่มันก็ตรงกล้ามมันลงมือก่อนแน่น้องผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe นะครับให้ช่องอัตตาออมทองด้วยนะครับผมก็ท้ายแล้วนะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ